ดูหรือเปล่าลูกนี้ดักอยู่ปากท่อเลยนะเหยื่อหายครับอุ้ยโดนฝากนู้นโดนแล้วฝากนี้มีเปล่าอู้โดนเฮ้ยโดนนู่นไงมีเห็ดมีพริกอ่อนมีพริกไทยอ่อนมีพริกแดงใช่ไหมยายสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชนะวันนี้จะพากันไปดักปูนะครับมีรอบมา15ลูกครับผมแต่ว่าบางส่วนดักไปแล้วนะอ่ะเนี่ยครับเหยื่อใช้เป็นปลากระปี้สดๆแบบนี้ครับผมหมายเป็นร่องน้ำครับระหว่างร่องสวนปาล์มเนี่ยช่วงน้ำเค็มหนุนน้ำเค็มดันนี่น่าจะพอมีตัวนะครับเดี๋ยวไปเริ่มดักกันเลือกตำแหน่งที่จะดักให้ดีครับจากนั้นก็โยนต้องดูนะครับไม่ให้มันไปค้างกิ่งไม้เนาะถ้าค้างกิ่งไม้เดี๋ยวจะไม่ปูจะไม่ค่อยเข้าครับให้อยู่กับพื้นดินแนวนอนให้ดีอ่ะเนี่ยครับเรียบร้อยวิธีดักแบบนี้แหละไม้นี้นี่ช่วงหน้าฝนทงปลาช่อนกันโอ้โหอย่างเยอะครับบางครั้งมาทิ้งได้เป็น10ตัวแต่พอหน้าร้อนน้ำเค็มดันเข้านี่ช่วงน้ำทะเลดันสูงนี่ปลาช่อนหายครับมีปูดำเฉยเลยนี่เคยมาดักได้กันแล้วนะหมายเนี่ยครับแม่มหัศจรรย์ธรรมชาติครับหน้าฝนเป็นปลาช่อนหน้าร้อนเป็นปูดำได้จุดแล้วโยนเรียบร้อยสวยงามครับเดี๋ยวดักให้ดูอีกสักลูกแล้วกันครับตอนดักนี่ไม่ต้องถ่ายเยอะเนาะมาลุ้นตอนกู้ดีกว่าครับผมเนี่ยหมายเป็นร่องน้ำเล็กๆอย่างนี้แหละเนี่ยดูครับจะเอาตรงไหนได้ช่องแล้วก็โยนครับนี่ถ้ามันค้างๆก็ขยับหน่อยๆครับทำไม่ได้โยนใหม่อ่ะโอเคได้ละแบบนี้แหละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาเจอกันตอนกู้เนาะก็สวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับทุกๆคนมาเริ่มกู้รอบปูด้วยกันครับโดนหรือเปล่าลูกนี้ดักอยู่ปากท่อเลยนะเหยื่อหายครับอุ้ยโดนนี่แม่นี่ครับมาลูกแรกกระโดดเลยหุ้ยหุ้ยแต่ปูเข้า2ตัวแล้วเนี่ยมันกินกันตัวนึงครับเห็นไหมนี่ตัวนี้กระดองแหลกกล้ามแหลกหมดเลยนี่โอ้โหไม่งั้นได้2ตัวนะอ่ะแต่ว่าตัวแรกของเช้านี้ก็ยังดีครับไปดูกันต่อตรงนี้ก็หน้าท่อนะแต่ว่าคนละฝากครับฝากนู้นโดนแล้วฝากนี้มีเปล่าอู้โดนอีกครับนี่แม่สองฝากโดนฝากแล้วฝากละตัวไม่ได้ฝากเมื่อกี้โดน2ตัวครับแต่กินตัวนึงมาฝากนี้โดนอีกตัวนึงครับผมนี่ได้2ตัวแล้วนะทุกคนแม่เริ่มหมานครับเริ่มหมานเดี๋ยวไปดูกันต่มีไหมลูกนี้เฮ้ยเหยื่อหายมีลุ้นครับเหยื่อหายทุกคนเอ้าโดนนี่โดนอีกหนึ่งครับแม่เหยื่อไม่หายนะแต่หายไปครึ่งนึงนึกว่าหายนี่แม่เอาแล้วครับ3ตัวกันละเดี๋ยวลูกไหนไม่ได้เนี่ยช่างเด็กก็จะตัดข้ามๆไปเนาะเดี๋ยวโฟกัสให้ลูกที่ได้ครับลูกนี้ตัวที่4ครับแต่ว่าตัวมันจิ๋วเดียว
ปล่อยมันไปครับตัวไม่โตไปละนี่ยังไม่เอาครับเล็กเกินอุ้ยมีทุกคนโดนครับนี่แม่นี่ได้อีกตัวหนึ่งแหมแต่งิกเฉยเลยครับแต่ตายป่ะเนี่ยน่าจะตายแล้วครับขัดอยู่กับรอบนี่เอ้าก็ยังได้นะตัวนี้ใช้สวยครับเฮ้ยโดนนู่นไงเหยื่อโดนกัดปูอยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับเฮ้ยเอาเห็นไหมทุกคนนู่นได้นะน้ำใสครับนี่ได้ตัวหนึ่งแม่แต่น่าจะตายเหมือนกันนะครับนี่นิ่งเลยน้ำพวกนี้มันในร่องสวนครับไอเหมือนกับว่าอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทเนาะรอบจมปูเข้าชอบตายครับนี่ออกซิเจนไม่พอหรืออะไรเนี่ยแหละแหมแล้วก็เข้าปลาหมดเทศมาตวงครับอ่ะปิดท้ายยังได้อีกหนึ่งตัวกูรอบครบแล้วนะครับนี่สรุปวันนี้ได้5ตัวครับมาทำกับข้าวแล้วก็ทั้งหมดที่ได้นะมัน7ตัวนะแต่ว่ามันกินกันไปตัวนึงแล้วก็เหลือที่ได้ตัวจิ๋วตัวนึงครับปล่อยไปละเหลือมาทำกับข้าว5ตัวแบบนี้นะครับก็พอได้มื้อเนาะเดี๋ยวผมจะเอาปูชุดนี้นะไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดข้าวครัวพื้นบ้านกันดีฟ้าครับผมวันนี้ข้าวครัวกับคุณยายนะครับก่อเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันเอากระเทียมลงไปเจียวใช่ไหมยายวันนี้จะทำเมนูอะไรครับปูผัดพริกไทยดำจ้ะปูทะเลผัดพริกไทยดำใช่ไหมเราดักปูได้กันมา5ตัวนะยายผัดพริกไทยดำซะหน่อยวันนี้เกี่ยวกระเทียมให้สุกเหลืองนะยายจากนั้นเราจะใส่มันปูลงไปผัดกับกระเทียมก่อนเนาะให้มันออกกลิ่นหอมๆแล้วก็ใส่เนื้อปูลงไปครับมาพอปูออกสีแดงนี่หอมน่ากินไปแล้วนะยายโอ้โหจากนั้นใส่เครื่องใช่ไหมใส่เลยครับมีเห็ดมีพริกอ่อนมีพริกไทยอ่อนมีพริกแดงใช่ไหมยายแล้วจากนั้นโรยอะไรพริกไทยดำจ้ะโรยพริกไทยดำใช่ไหมพริกไทยดำหอมๆครับนี่ผัดจนปูเกือบๆสุกนะยายจากนั้นปรุงรสใส่พริกมาแล้วยังพริกอีกเหรอใส่ชูรสใช่ไหมตามด้วยของปรุงรสจ้ะของปรุงรสครับน้ำตาลต่อเดน้ำตาลหน่อยๆนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะนี่มีอะไรอีกน้ำมันหอยจ้ะซอสหอยนางรมหรือว่าน้ำมันหอยนะเอานี่สุดท้ายน้ำปลานิดหน่อยใช่ไหมแม่น่ากินครับทุกคนดูชิมรสเรียบร้อยแล้วเนี่ยสุดท้ายใส่อะไรยายใส่หอมใบมะกรูดจ้ะต้นหอมซอยกับใบมะกรูดฉีกใช่ไหมจ้ะนี่โอ้ยน่ากินครับเมนูนี้เมนูภัตตาคารหรือเปล่าเนี่ยยาย กินที่ร้านอาหารหลายบาทนะเนาะเมนูนี้ใช่ไหมแหมแบบนี้เสร็จหรือยังครับยายเสร็จแล้วจ้ะอ่ะยกเลยครับปูทะเลผัดพริกไทยดำครับผมดูทุกคนน่ากินสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวมาลองชิมกันมาคุณยายชิมให้ดูครับก้ามปูใช่ไหมยายแกะแล้วเรียบร้อยนะเป็นไง
อร่อยจ้ะอร่อยไหมผัดแบบเนี้ยมันจะออกหวานหวานเนาะเนื้อปูเนาะแล้วก็พวกเครื่องพริกไทยดำเครื่องผัดแบบเนี้ยกินกับข้าวสวยอร่อยมากนะยายอ่ะวางก่อนครับใช้ได้ไหมใช้ได้จ้ะเยี่ยมไหมเยี่ยมจ้ะเยี่ยมทำไงก็หมายนี้ที่บอกเนาะเมื่อหน้าฝนเนี่ยมีปลาช่อนนะเพราะว่าหน้าฝนน้ำมันจะไล่น้ำทะเลออกใช่ไหมพอหน้าร้อนน้ำทะเลมันจะดันขึ้นมาแทนหน้าฝนมีปลาช่อนหน้าร้อนมีปูดำนะยายที่เคยดักให้ดูหลายๆคลิปนะครับบ้านเรามันเป็นวิถีแบบนี้นะยายเนาะอ่ะถ้าใครชอบการหาวัตถุดิบพื้นบ้านเนี่ยเอามาทำเมนูพื้นบ้านแบบนี้ทำยังไงครับยายไว้กดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย